ไปแน่ใช่ไหมพี่หวานพัดลมส่วนตัวมานำชักสีว่าวยังไม่หายเย็นนี้มันเย็นยินดีเสียงมึงเว้นมึงเว้นว่าสิคุยเรื่องยังก็เปียกมึงเว้นหลายเหลืองอยู่ได้โซกันอยู่มันไปแต่เพราะว่าหน้าก่อนตายจริงจ้ะโอ้ข้าเจ้าป่วยเมื่อคืนก็ได้คุยกับแม่อันเมื่อกลางวันก็มีคนโทรมาเขาป่วยเป็นมะเร็งคล้ายๆกับแบบว่าจะคือคนที่โทรมาน่ะเป็นญาติเป็นเขาเอิ้นยังเป็นพี่น้องเป็นญาติของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเขามีวิธีที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยช่วยคนป่วยเนี่ยเขาสามารถช่วยให้ภาวนาได้ไหมอยากคือจะสามารถทำยังไงมั่งช่วยเขาได้ยังไงมั่งก็เลยบอกมันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่นะเพราะว่าถ้าตัวเขาเองตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ป่วยเขายังไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถให้เขาอยู่มีสมาธิแล้วแบบประคับประคองตัวเองไปได้เพราะเขาไม่เคยฝึกเคยหัดแต่เขาก็ถามว่าแล้วจะมีอะไรพอช่วยได้ไหมหนูก็เลยพูดเรื่องประสบการณ์ที่หนูเจอมานี่แหละให้ฟังเพราะหนูก็เคยคุยกับคนน่ะจนตายคามืออยู่ก็มีหลายเคสอยู่เหมือนกัน คือคุยกันจนตายอ่ะไม่อันแล้วก็ตายกับมือก็มีตายคามือจริงบ่ได้ค่ะว่าได้ค่ะแล้วคิดเจ้าคะแล้วการคุยกับผู้ป่วยก่อนตายอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถช่วยอะไรได้บ้างช่วยมันเหมือนกับว่าทำไมผู้เจ้าถึงทำไมสมัยแต่ก่อนเวลานิมนต์พระไปเปรี้ยวทำไมเขานิมนต์ไปก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วค่อยนิมนต์นะนิมนต์ไปตอนกำลังจะตายเนี่ยเพื่อให้ระลึกถึงเนี่ยสิ่งที่จะทำคือคนที่จะจูงจิตคนที่จะตายได้ก็คือคนนั้นก็ต้องมีกำลังพอสมควรคือเอาความทาสิวองสิมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นกำลังสมาธิกำลังภายในอ่ะคือมันต้องคือจิตเนี่ยเวลามันจะดับมันจะไม่มีที่พึ่งมันเคว้งคล้ายๆกับพอเรามีกำลังเข้าไปปุ๊บมันจะเกาะทันทีเลยแต่คล้ายๆกับบัตรที่นี่ว่าเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้คนส่วนใหญ่เวลาใหญ่จังยิ่งหัวหวนเลยคือเวลาคนเนี่ยคือเวลาจะดับเนี่ยคนรอบข้างก็จะร้องไห้สังเกตดูนะแค่ลำพังตัวเขาเองเขาจะประคับประคองตัวเองให้สงบก็ยากแล้วเพราะไม่รู้อารมณ์ไหนมันจะพังพูขึ้นมามั่งอารมณ์ความคิดความรู้สึกคือคล้ายๆกับบริเวณรอบข้างคือญาติเนี่ยต้องเงียบให้ได้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อความสงบเพื่อไม่ให้เขากังวลแล้วพยายามพูดให้เขาระลึกถึงแต่คนที่พูดก็ต้องมีกำลังเหมือนกันให้ระลึกถึงความดีให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาเคยทำแล้วมันยิ่งกว่านั้นเชื่อไม่เปรี้ยวว่าไอ้ความตายความกลัวตายทั้งหมดทั้งมวลที่เรากลัวพูดให้เขาเห็นความจริงให้เขาเห็นตามแต่ละขณะให้เขาคลายความกลัวความกังวลที่เขาจะตายลงความตายจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ความรู้สึกตัวหนึ่งที่เหมือนเราจะทิ้งอะไรไปที่ตัวอัตตาตัวนี้ปิดกั้นไว้ทั้งความกลัวและความตายเนี่ยเป็นแค่ความรู้สึกคล้ายๆกับคนมันจำไม่ได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคุยพี่คนนั้นเป็นมะเร็งเหมือนกันโทรมาในโทรศัพท์นี่แหละในเฟซนี่แหละแล้วญาติเนี่ยก็ร้องไห้ก็เลยบอกหยุดให้คุยคือเขาเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วแหละแต่ถามว่ายังรู้เรื่องไหมเฮ้ยนึกหัวนี่ประยักหน้าเราก็ยังหูเหลืองอยู่แต่ว่าความรู้สึกเราสิค่อยเมิดเมิดเมิดไปที่แรกล่มหายใจ
ลมหายใจนี่มันสิกระท่อนกระแท่นเพราะว่ามันอย่างสังเกตอาการคือเขาให้เบิ่งตลอดเวลาร่างกายนี่จะกระตุกเป็นจังหวะตานี่เริ่มเหลือกคือลมมันสิขาดก็เริ่มให้พรลมให้เอาความรู้สึกยาหยานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ความรู้สึกอย่ากลัวค่อยๆหลับพูดอยู่ประมาณ5นาทีอะประมาณ5หรือ10นาทีไม่นานนะแล้วแกก็ตายอย่างสงบเลยก็เลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิบากเป็นมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราจะมองว่าอุ้ยเขาดีนะเขายังได้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนโทรมามันก็ได้ไม่มีโอกาสที่จะคุยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เงียบพอเราก็คุยอย่างนี้ไม่ได้มันเลยประกอบด้วยหลายๆอย่างพอดีมีเขาถามมาเมื่อกลางวันเรื่องเขาอยากช่วยน้องเขาที่ป่วยนี่แหละว่าคล้ายๆกับว่าเราจะสามารถทำยังไงช่วยเขาได้มั่งแต่ณตอนนี้เรายังมีลมหายใจมีกายมีใจมีภาวนาเราอย่าไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้านะให้หัดปฏิบัติไปแต่เดี๋ยวนี้โมเมนต์ว่าเห็นโอ้เห็นได้ถ้าเอาบัดตายเด้อโมเมนต์สั่นเด้อให้ฮาร์ดให้มันหูโดยเจ้าของอย่าไปเพิ่งมันสิประมาทเกินไปถ้าจิตสงบแล้วตายในขณะที่จิตสงบนี่จะเป็นสิ่งดีใช่ไหมคะมันไม่มีทางอ่ะมันยากมากไม่เงินแค่เรามีเวทนาขึ้นมานิดหน่อยแค่ความเจ็บปวดนิดหน่อยเนี่ยมันก็ถอนออกแล้วนอกจากตัวสติจริงๆที่จะเห็นอาการเห็นเวทนาเห็นทุกอย่างแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้ดูมันจะเห็นร่างกายค่อยๆหมดไปเหมือนที่เราดูการนอนหลับนี่แหละหนูถึงให้สังเกตระหว่างการหลับกับการเวลาเรานอนหลับเวลามันจะขาดออกจากกันระหว่างตัวสติกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ต่างกันนะแล้วทีนี้ถ้าสมมติอย่างเช่นคนเคยอุบัติเหตุปุ๊บแล้วก็ตายเลยอย่างนี้คิดขนาดนั้นจะเป็นยังไงมันคล้ายๆกับว่ามันต้องดูในเขาฝึกมาไหมเหมือนหนูเนี่ยเห็นไหมหนูไม่ได้พูดคนอื่นเลยหนูจะลดชนกันเนี่ยมันเป็นกำลังที่มันทำงานของมันเองแต่คนที่ไม่ได้ฝึกอันนี้ก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่ามันต้องไปยังไงแต่เห็นเลยว่าไอ้ที่เราฝึกแต่ละขณะตอนที่เรายังไม่เห็นประโยชน์ของมันหรอกมันจะได้ประโยชน์ใช่มันจะได้ประโยชน์ตอนเวลามันฉุกเฉินหรือเวลามันจำเป็นอะสติมันจะเป็นกำลังขึ้นมาป้องกันตัวเองมันถึงเห็นโอ้โหคุณค่าแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่หนูจะชนกันนะไม่เงินมันเหมือนกับว่าเราตายได้ง่ายมากแค่ร่างกายเนี่ยแบบเปราะบางมากแค่กระทบนิดหน่อยนี่โดนอะไรนิดหน่อยน้ำขวดนิดหน่อยนี่เลือดออกโอ้โหหลังจากนั้นมาหนูมาเหมียนกุฏิเหมียนคือมันมีความรู้สึกว่ามันตายได้ง่ายมากมีหน้าเลยที่พระพุทธเจ้าได้ให้ระลึกถึงความตายเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ได้ประมาทความตายไม่ได้อยู่ห่างไกลนะไม่เหมือนความรู้สึกว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะตายอย่างเงี้ยมันความตายเรายังเหมือนอยู่ห่างไกลถ้าเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีแต่สร้างอยากสร้างคุณงามความดีอะไรขึ้นมาเมื่อเป็นว่าหัวจะคล้องไก่สิตายเฝ้าเหรียญเฝ้ากินแล้วได้ว่าท่านเล่นเล่นคักๆนี่นี่นะโอเคอันนั้นก็สร้างให้เจ้าของคือกันแนวใดบ่ดีเฮาก็เซาเฮ็ดอันนี้ก็เป็นศีลแหละแนวใดซัวนี่ยุดนี่คือศีลเด้บัดนี้ถ้ำนี่เฮ็ดจังได๋ล่ะแนวใดเป็นกุศลก็เจริญขึ้นมันก็มีน้ำใจเจ้าของโหมันบ่ดีเฮาหยุดเฮ็ดความบ่ดีก็บ่ได้เกิดกับใจเฮาเฮาฮู้ว่าอันใดดีเฮาเจริญขึ้นอันนี้ก็เกิดกับใจเฮามันมีแค่นั้นนี่ล่ะถ้ำแต่สมมือนี่เฮาแยกแยะบ่ได้เลยว่าอันใดดีหรือบ่ดีเฮาเฮ็ดไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเฮาส่วนใหญ่มันไหลไปฝ่ายต่ำบัดนี้ไหลไปทางฝ่ายอกุศลพุ่นหลายกว่าเฮาบ่เคยฝืนบ่เคยต้านมันเลยมันผ้าเสาผ้าเงาผ้าโอดควนเข้าไปนะมันมัดบ่เบรกบ่ฮือมันไหวจักหน่อยเลยสร้างใจจากของนี่ฝึกมันขึ้นมา
ถ้ามันได้หลงแล้วต่อให้เฮ็ดหยังมันหลงไปหมดมันผิดไปหมดถึงให้มาฝึกมาแก้มาไขหม่องนี้พี่คำถามบ่คำถามนะคะ นั่งแล้วจิตนั่งแล้วแต่จิตไม่ค่อยนิ่งเลยมีวิธีให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไหมคะเอียงก็เอาไหมเดี๋ยวนั่งแล้วจิตไม่นิ่งเลยมีวิธีให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไหมคะทำลมหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเอาความรู้สึกกับลมแน่เป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ามันยังเอาไม่อยู่อีกก็กั้นลมคือทำทุกวิถีทางแต่ไม่ได้ไปยุ่งกับความคิดแต่ให้ทำอยู่กับลมเมื่อใดที่เราอยู่กับลมได้มากๆเดี๋ยวความรู้สึกมันจะเปลี่ยนเองแต่ตอนนี้เราไม่รู้ทันไอ้ความที่มันฟุ้งออกไปเลยเรากลับอยากให้มันสงบแต่เราไม่รู้วิธีจะให้สงบเราไม่เคยมาแก้ไขตัวเหตุเลยเราไม่เคยสังเกตเลยว่าหายใจอย่างนี้เวลาเรามีความสุขเราเบาลมเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาความเล่าร้อนหรือตัณหาเกิดขึ้นลมมันเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อใดที่เราจำสภาพของลมจำสภาพการเคลื่อนของลมได้อารมณ์ประมาณเนี้ยความเบาอย่างเงี้ยลมเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยร่างกายจะเบาอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะใช้อย่างเงี้ยมันถึงต้องฝึกลมดูลมนี่แหละแต่ตอนนี้พอเราจะนั่งลงปุ๊บมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะไม่เอาความคิดแต่กับการเมื่อใดที่เรามีสติอยู่กับลมเรารู้ทันความคิดความคิดดับเองเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยหมดแล้ววะคำถามนะคะจากคุณธีรศาถามว่าอยากรู้ว่าเดินจงกรมหรือดูลมดูลมหรือกายเคลื่อนไหวคะดูลมจับหลักเดียวคือลมเมื่อใดที่เริ่มมีหลักแต่ต่อให้เราบอกว่าเราดูลมเนี่ยแป๊บเดียวมันก็แวบไปแวบมามันไม่อยู่กับลมหรอกถ้ามันไม่ตั้งมั่นมากพอมันจะแวบไปแวบกลับแวบไปแวบกลับต่อให้เราบอกว่าเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวทีเนี้ยมันก็เห็นแป๊บเดียวมันก็แวบไปคิดเหมือนเดิมถึงให้กลับมาอยู่กับลมการที่พุทโธเนี่ยก็คือให้มันคิดพุทโธพอมันเริ่มตั้งมั่นมันจะมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเองแต่ความรู้สึกจับอยู่กับลมนะมันจะเห็นของมันเองแต่ส่วนใหญ่เวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็จะเพ่งไปที่กายทั้งหมดโดยที่ไม่มีผู้รู้เลยแต่มันเป็นมันสีใสเข้ามาไหนมันไหลลงไปเลยนะลองจับลมบางๆเดี๋ยวความรู้สึกมันเห็นกายร่างกายเดินร่างกายหายใจจะค่อยชัดขึ้นเองคำถามจากคุณภูวดลนะคะกำหนดลมแรงยาว100ครั้งแล้วชาทั้งหน้าแล้วเหมือนซี่โครงบิดพอผ่อนลมสักพักก็เหมือนหลับไปเลยต้องปรับอย่างไรดีครับมันเมื่อยเอาความรู้สึกตัวถ้าลมแรงสัก100นี่ถือว่าโอ้โหเมื่อยคักอยู่ได้ครับผมบ่เคยเห็นเศร้าเลยแล้วเพราะความรู้สึกตัวนี่เราเห็นเลยว่าถ้าเราหายใจแรงปุ๊บหายใจยาวแรงเนี่ยร่างกายเนี่ยจะร้อนขึ้นทันทีเลยร้อนขึ้นเลยคล้ายๆกับทีเนี้ยพอหายใจแรงสัก50ก่อนก็ได้หายใจแรงยาวสัก50แล้วก็หายใจสั้นสัก50จะเหนื่อยมากแล้วก็ปล่อยมันหายใจเองสังเกตอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันไม่รู้นะถ้าหนูเป็นหนูไม่หลับส่วนหรืออาจจะแบบเหนื่อยแล้วทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยลองสังเกตลมสังเกตถ้ามันอยากง่วงเราก็เดินเอาความรู้สึกตัวเดินอย่างเงี้ยปรับหาเพราะเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานตายตัวก็ไม่ได้ให้เราสังเกตว่าเราทำแบบไหนแล้วความรู้สึกตัวเราเด่นชัดขึ้นสติเราตั้งมั่นได้มากขึ้นอย่างเงี้ยให้เราสังเกตตัวเอง
ย้อนกลับไปที่การเดินจงกรมนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือจันเคยทำมาคือเราไปจับจังหวะคือไม่เคยดูลมเลยไม่เคยรู้จักลมเลยแต่ว่าไปจับกับจังหวะจังหวะก้าวเท้ายุบเนาะพอเนาะแบบแตะยกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปความรู้สึกก็จะไปอยู่ที่เท้าซะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยจันถ้าเราดูลมจนชินนะนั่งอย่างเงี้ยเราก็หายใจเราก็ความรู้สึกตัวอยู่กับลมเมื่อการเดินอะเราเดินไปไหนก็เหมือนเดินจงกรมทุกก้าวย่างก็เหมือนทางจงกรมมันแหละเมื่อใดที่มีความรู้สึกตัวตอนแรกมันอาจจะยากสักหน่อยเพราะมันแยกไม่ได้ตอนแรกมันจะกลับไปกลับมามันจะสับสนด้วยจะเอียงเอียงสินะแต่เมื่อใดที่ลมชัดขึ้นเดี๋ยวมันจะเห็นชัดของมันเองค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตไปเพราะส่วนใหญ่เวลาฝึกใหม่ๆปุ๊บก็จะเอาให้มันได้ดั่งใจให้มันเห็นทันใจเลยถ้าเกิดว่าเราพัฒนาจากตรงนี้ไปค่ะมันจะสามารถที่จะที่เขาบอกว่าแยกมันแยกของมันเองใช่เพราะส่วนใหญ่พอนั่งดูไปปุ๊บก็จะให้มันแยกจะไปบังคับมันแยกแต่การแยกธาตุแยกขันธ์จริงๆเห็นอารมณ์และความคิดเกิดขึ้นดับไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ขบวนการคิดนะแต่เหตุเดียวเมื่อใดที่เราอยู่กับลมสติตั้งมั่นมากพอมันเห็นตัวนี้ขึ้นมาเองเราไม่ได้ไปกระทำอะไรกับมันเลยแสดงว่าคือทางลัดสั้นก็คือเรามีสติแนบอยู่กับลมหายใจเราจะเห็นอาการของกายไม่ว่าจะเป็นอริยาบทไหนการเคลื่อนไหวต่างๆมันสามารถแยกได้อย่างชัดเจนใช่ธรรมชาติของจิตคือผู้รู้แต่ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นเราไหลลงไหลไปเลยเราไม่ทันเห็นในลักษณะการไหลหรือการพุ่งทยานออกไปมีคำถามต่อจากคุณปิยวัฒน์นะคะถามว่าเห็นตัวเองหลับทำไมเหมือนมันจะทำไมมันเหมือนจะตายเลยครับถ้าหลับมันไม่เหมือนจะตายหรอกมันแค่มันอาจจะบางคนนะมันคล้ายๆกับเมื่อใดที่เราเห็นเวลามันจะหลุดออกจากกันเนี่ยตัวระหว่างตัวสันสติกับตัวความหลับกับความตื่นที่มันจะขาดออกจากกันมันจะเหมือนเป็นในลักษณะของกระชากมันเหมือนมันจะตกใจเราเห็นใหม่ๆนี่มันจะเหนื่อยคนที่เห็นใหม่ๆจะเหนื่อยคล้ายๆกับถ้าเราสังเกตไปชัดๆนะเมื่อใดที่มันจะหลับปุ๊บตัวสตินี่จะกระชากกลับให้รู้สึกตัวขึ้นไหมถ้ามันเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยคืนนั้นไม่ได้นอนไม่มีทางตัวสตินี่จะสังเกตกระชากกันกลับตลอดแล้วมันจะเป็นในลักษณะเหนื่อยๆ นอนไม่ได้นอนเออแล้วเชื่อไหมมันความเป็นจริงมันไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่มันจะมีความคิดนึงที่ผุดขึ้นมาแล้วมันบอกว่ามึงไม่ได้นอนนะเนี่ยมึงพรุ่งนี้มึงจะเหนื่อยเนี่ยเราจะไม่เท่าทันอาการพวกนี้มันจะมีตัวบ่นอยู่ตลอดแต่ถ้าเราสังเกตไปในอาการในสภาพของมันจริงๆมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากแต่อีตัวบ่นภายในเนี่ยพรุ่งนี้มึงจะเหนื่อยนะเนี่ยสังเกตไหมมึงไม่ได้นอนนะพรุ่งนี้มึงจะเหนื่อยมึงจะลุกไม่ไหวมึงจะไม่กินข้าวกินข้าวไม่ได้มันไปละเห็นไหมตัวนี้มันเป็นตัวสัญญาใช่ไหมคะตัวปรุงความปรุงนี่แหละตัวหาเหตุนี่แหละตัวจิตเนี่ยมันหาเหตุเรื่อยๆสังเกตเห็นไหมเวลาเราทำงานมาเวลาเราทำงานทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้นอนละแบบโอ้เหนื่อยจังเลยวันนี้พรุ่งนี้น่าจะลุกไม่ไหวมันยังไม่ได้นอนเลย มันรู้ล่วงหน้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะปรุงมันเอาสัญญาเดิมของมันอะมาไว้ก่อนละเพราะมันไม่เห็นรีบจัดแจงให้ตัวเองใช่มันเป็นปกติเลยไม่เงินแต่ไอตัวปรุงเนี่ยมันลากเราอยู่ตลอดเวลาตัวความคิดอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงั้นแล้วประเด็นเราเชื่อมันด้วยมีคำถามต่อจากคุณออสชัยภูมินะครับผมฝึกสติดูลมความปวดเกิดขึ้นสติระลึกรู้ความปวดดับลงแล้วว่างนิดนึงถูกไหมครับถูกต้องเลยแสดงว่าสติมีกำลังถ้าเห็นความมันดับลงไปถ้าเราฝึกถูกจริงๆนะอารมณ์ต้องดับได้ในขณะปัจจุบันเลยถ้าสติมีกำลังใหม่ๆแค่มองเห็นในพังทลายลงเลยมีคำถามนะคะปฏิบัติมากนอนไม่ได้ต้องทำอย่างไรครับพอหลับตาก็เข้าสมาธิเลยดีเลยหนูนี่เคยนอนไม่ได้อยู่เป็น10กว่าวันคำว่าตื่นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษานะมันตื่นจริงๆมันไม่หลับ
มันไม่หลับนอนน้อยมากแล้วแต่ละวันเราจะทิ้งทฤษฎีของเราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงเนี่ยความเป็นจริงเรานอนแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงมันเพียงพอแล้วนะเห็นเลยว่ามันไม่เหนื่อยทั้งที่เราทำงานใช้งานทำงานทั้งวันใช้งานเยอะกว่าอยู่ข้างนอกด้วยซ้ำแต่ร่างกายกับไม่เพียเพราะอะไรล่ะเพราะมันมีกำลังสมาธิกำลังตัวที่แค่เข้าไปพักนิดนึงมันก็พอแล้วมันไม่ได้ทำงานหนักเหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าต้องคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเบียดเบียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยพลังงานเราไปกับความไร้สาระพวกนั้นซะเยอะใช่ไหลไปกับความคิดซะเยอะแต่ทีเนี้ยเรามาฝึกเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งกลับกลายเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นพลังงานขึ้นมาตัวพลังงานนี่แหละมันรักษาตัวมันเองเปรี้ยวไม่ต้องไปแก้อะไรเลยแต่มันจะเป็นอยู่พักนึงดูแต่ให้เท่าทันอีตัวปรุงแต่งคือก็พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกว่าตัวเองจะเหนื่อยเพราะมันไม่ได้นอนแต่สังเกตลงจริงมันไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรแต่ไม่นอนเยอะๆเนี่ยช่วงที่มันไม่ได้นอนเลยเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเหมือนคนจะบ้าถ้ามันไม่ได้พักเลยจิตเนี่ยถ้าลองวันที่สัก7สัก8วันที่7ที่8เนี่ยเริ่มตาเริ่มลายมันไม่นอนมันไม่พักเนี่ยประมาณ10มื้อนี่สิเริ่มเห็นคนนี่แบบขมุกขมัวไปแหละเริ่มแนมเห็นเป็นลายๆดำๆไปแหละโอ้แสดงว่าการพักความนอนความธรรมชาติตัวนี้มันคือให้ได้จิตพักแล้วคราวนี้ตอนนั้นแม่ชีเจิ้นทำยังไงคะไม่ทำยังไงประมาณคือมันเต็มที่สุดเถียดมันของเฮานี่สิบหาเมื่อมันก็นอนเองมันแต่มันคล้ายๆก็เหมือนภายในมันเหมือนคุ้มขังเปียวมันเหมือนตาหนีจนลุกเป็นดำไปเลยเด้มันเป็นอยู่พักนึงเราก็ได้เรียนรู้อาการพวกนี้แหละแสดงว่าไม่ต้องตกใจกับอาการที่เกิดขึ้นเนาะไม่อีกคำถามนะคะบางครั้งทำไมจับลมไม่ได้ครับใช่มันจับลมไม่ได้หรอกเพราะบางขณะมันไหลไปออกไปเราต้องหายใจให้แรงขึ้นเอาความรู้สึกตัวหายใจให้แรงขึ้นสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาดึงลมขึ้นมาเพราะถ้าเราเอาความรู้สึกมาดูเลยทั้งที่ร่างกายมันหายใจอยู่แล้วนะแต่เราจับมันไม่โดนหรอกเพราะอะไรเพราะกำลังความคิดและอารมณ์มันมีเยอะกว่าเพราะกำลังสติเรามันไม่ตั้งมั่นมากพอที่จะกลับเข้ามาเห็นมันไม่คุ้นชินมากพอสังเกตเห็นไหมเวลามีอะไรมากระทบเราเหมือนคนอื่นด่าเราปุ๊บทำไมเราสามารถตอบโต้ได้เลยมันชินเนี่ยทำไมมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเรากลับมาหาลมไม่เห็นแสดงว่ากำลังตัวนี้เรายังไม่มากพอเราก็ต้องเจริญตัวนี้ขึ้นทำบ่อยๆให้มันคุ้นชินกับสภาพเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะกลับมาลมมีอะไรเกิดขึ้นมันจะกลับมาลมใช้เจตนาในการดึงลมนี่แหละแต่เมื่ออะไรที่เจตนาตัวเนี้ยเราทำบ่อยๆอ่ะสังเกตดูนะเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมันจะกลับมาเองเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเราก็จะเห็นเลยว่าครั้งนี้กูไม่ได้ใช้เจตนาดึงแต่แสดงว่ามันเริ่มเป็นอนุสัยใหม่มันเริ่มเป็นสัญญาใหม่นี่แหละเราทำตัวนี้ให้เกิดขึ้นทีเนี้ยมีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคอมเมนต์มาว่าอาการขึ้นพลังงานที่มันหมุนเวียนที่คอบ่าไหล่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าไม่นั่งสมาธิก็เป็นค่ะเออถูกต้องแมนถ้าสติมีกำลังในระดับนึงมันจะเป็นพลังงานมันจะเป็นความรู้สึกตัวจริงๆที่ไม่ได้มันจะเห็นได้ชัดด้วยตัวเองเลยว่าสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับนั่งไม่ได้เกี่ยวกับลืมตาหรือหลับตานี่แหละนี่แหละทำตัวนี้แหละให้เจริญขึ้นทีเนี้ยแสดงว่าแบบเริ่มเป็นเองใช่เริ่มเป็นเองไม่ได้นั่งไม่อะไรก็เป็นระหว่างโลกุตระกับโลกียะต่างกันยังไงไม่เงินโลกุติโลกุตระโลกุตระนี่คือไม่ได้ทำคือมันเป็นเองพอมันเป็นเองมันจะเสื่อมได้ยังไงเพราะสติสมาธิปัญญาที่เราเจริญขึ้นในระดับหนึ่งที่มันสามารถสร้างอนุสัยใหม่ตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นของมันเองเป็นนิสัยใหม่
แต่โลกิยะคือเรายังต้องเข้ามานั่งคือเรายังต้องทำให้มันทำอาการอย่างนี้เพื่อให้เกิดอาการอย่างนี้มันยังมีเข้ามีออกแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำอ่ะมันเป็นของมันเองมันเป็นอยู่ตลอดเวลาด้วยเป็นกำลังเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เป็นกำลังเหมือนกันเพื่อที่จะมาเสริมตัวนี้แหละเพื่อที่จะให้เห็นความจริงชัดขึ้นนี่แหละอีกคำถามนะคะอยากสอบถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วร่างกายสังขารไม่นิ่งบิดเหมือนงูเลยเจ้าค่ะหมายความว่ายังไงคะมันเป็นหนูก็เคยเป็นมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันอยากเข็ดไปทัวทีบบางเทือมันอยากเหลื่อยบางเทือมันอยากแบบมันสิเหตุใดมันเป็นอนุสัยเป็นนิสัยของแต่ละคนที่มันแต่เวลามันเป็นขึ้นมาก็คือให้เรารู้จักมันพยายามฝืนมันให้มันปกติดูฝืนมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะถอดถอนจากอาการนั้นเองแต่ส่วนใหญ่เวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะชอบมีอิทธิฤทธิ์มาผสมด้วยแล้วเราก็จะชอบพอเราพอใจในอาการอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นซ้ำเนี่ยแก้ก็คือให้ดูมันแล้วอย่าทำตามมันสู้กับมันก็คือให้ทำให้มันเป็นปกติมันสีเอี่ยวไปสายเอี่ยวไปว่าเท่ากับนั่งโตให้มันตรงสินะเปี่ยวอาการระเบิดคืออะไรคะจิตระเบิดปะเขาใช้คำว่าอาการระเบิดค่ะที่เคยเป็นก็คือจิตระเบิดคล้ายๆกับพอนั่งไปเวลามันจะเป็นของมันเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะนิสัยวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก่อนก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าอย่างแบบอ่านเราอ่านมาเนาะอ่านในหนังสือเราก็อยากจิตระเบิดแตกตุ่มเดือนนึงโซดาบันอย่างนี้สินะ คืออ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจิตปริวัตตังระเบิด3เทือเนี่ยแต่ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันระเบิดมันเหมือนฟ้าโล่งเลยบึ้มกุฏิสะทันบึ้ม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 กุฏิสะทันกุฏิสะเชื่อน แต่ไอ้ที่เห็นอะไรอย่างนั้นคือมันเรียบมันไม่มีอะไรมันเป็นคล้ายๆกับมันเป็นความสงบขึ้นมาแต่แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เราจะเอาความระเบิดตัวนี้เป็นบรรทัดฐานอะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะมันก็ต้องวกเข้ามาดูภายในสังเกตอารมณ์ตัวเองว่าอะไรเราลดลงไหมเรามีอัตราที่เข้าไปซ่อนในอะไรไหมเนี่ยถ้าเราดูตัวเองจริงเรารู้ได้อยู่นะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปเราจะรู้ได้เลยโอ้ยฉันบอกยากนะภาษาไทยเลยคำถามค่ะเวลาสมาธิเหมือนไม่เป็นตัวเองเกิดจากอะไรคะใช่อนุสัยเนี่ยแหละเวลาคนที่มันจิตสงบหรือจิตระเบิดเนี่ยเวลามันสงบลงไปปุ๊บอะไรที่ผุดขึ้นหรือพวกเห็นสีเห็นแสงเนี่ยความสงบตัวเนี้ยมันเป็นสมถะมันสงบลงไปแล้วอะไรที่โผล่ขึ้นมาหลังจากสงบจิตมันจะเข้าไปยึดอาการนั้นจะเข้าไปยึดอาการนั้นทันทีเหมือนพวกที่เป็นพญานาคเหมือนพวกที่เป็นปู่เป็นอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยระวังดีๆถึงต้องมีอะไรให้เกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวอย่าทิ้งลมอย่าลืมนะอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้างนอกนะมันมาจากอนุสัยเราอะไรที่เราเคยติดเคยค้างมามันก็เอาขึ้นมาให้ติดเหมือนเดิมถ้าตอนนี้เรายังไม่ผ่านเรายังไปติดเราก็ติดต่อไปอีกเรามาเพื่อแก้ไขนะมาเพื่อไม่ทำตามมันมาเพื่อแก้นิสัยตัวเองแต่ตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไปเนี่ยกลับมามีอะไรเกิดขึ้นกลับมาฐานเอาความรู้สึกตัวรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่าให้มันเข้าไป คำถามจากน้องท็อปยุทธนานะคะระหว่างอยู่วัดกับอยู่บ้านการปฏิบัติแตกต่างกันมากเลยครับตอนอยู่วัดดูลมได้เกือบทั้งวันยืนเดินนั่งนอนเหมือนมันดูของมันเองแต่พอกลับมาทำงานส่วนมากมันจะลืมลมครับเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับใช่ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะพูดหรอครับว่าเวลาบุคคลสถานที่ยิ่งคนฝึกใหม่ๆเนี่ยสถานที่สำคัญมากเอื้อมากกายวิเวกเราต้องเอากายเรามาวิเวกก่อนจิตถึงจะวิเวกถ้างั้นไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะชี้เข้าป่าทำไม
แล้วเราภาวนามาได้สักระยะหนึ่งสังเกตจิตแล้วนะเราเริ่มมีความรู้สึกตัวเริ่มมีความตั้งมั่นเริ่มเห็นลมชัดเริ่มเห็นการทำงานของกายของใจแล้วถ้าเราเผลอออกไปอยู่ข้างนอกสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยมีเหตุให้ออกไปได้อยู่ข้างนอกเราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราทำผ่านมาเราฝืนทำมาเป็นปีเนี่ยขาดทุนมันถูกข้างนอกกืนไปหมดเลยเราจะภาวนายากมากแล้วเราจะหงุดหงิดจะร้อนเพราะอะไรเพราะกระแสข้างนอกจะกืนไปหมดเห็นชัดด้วยตัวเองเลยมีหน้าแล้วทีเนี้ยย้อนไปเรื่องพระทำไมพระถึงต้องอยู่5ปีขอนิสัยอยู่กับครูบาอาจารย์เห็นตรงนี้นี่เองเพราะเราอยู่อย่างเงี้ยมันตัวนิสัยตัวเนี้ยตัวอารมณ์ความรู้สึกตัวจิตมันจะเสพในความเป็นนักบวชของเราในความรู้สึกตัวในความคือมันจะเอานิสัยตัวสัญญาตัวเนี้ยทำงานแต่พอเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกปุ๊บมันจะลืมมันก็ไปเอาสัญญาตัวใหม่คำถามจากคุณปิยวัฒน์นะคะแม่ชีนอนหลับยากไหมครับยากยากมากถ้าพูดย่อมกันสิฮูเลยยากมันยากแหละข้าวเดียวลุกข้าวเดียวยังนอนทะละหานาทีซิบนาทีผุดลุกผุดนั่งยืนนอกจากนั่งสมาธินี่นั่งได้เหิงถ้าลุกนั่งได้เหิงคำถามจากคุณสุภรัตน์นะคะเวลานอนหลับแล้วลืมตาไม่ได้ลุกไม่ได้แต่รู้สึกตัวทุกอย่างเมื่อก่อนคิดว่าผีมันอำคืออะไรคะมันถ้าพูดถ้าจะพูดแต่ก่อนก็เป็นนะในลักษณะผีอำแต่พอมาสังเกตจริงๆในคล้ายๆกับอาการของผีอำเนี่ยถ้าเราดูลักษณะอาการมันจนมันเป็นในลักษณะของจิตมันจะเข้าฌานเพราะเวลาจิตมันจะเข้าไปสู่ความสงบมันจะน่ากลัวมากมันจะไม่สามารถบังคับคอนโทรลอะไรมันได้เลยมันสิคือโล่งหูนี่แต่ว่าความหยาดสิมีเลยสิเฮ็ดหยังมันบ่ได้เราถึงเห็นว่าโอ้โหมันเหมือนกันกับเวลาที่มีอารมณ์หรือมีความตายอะไรที่เรามันจะบีบคั้นเราสักอย่างอาจารย์มันจะไปในแบบเขาบอกว่าถือว่าอารมณ์รูนจริงมันจะมาอย่างนี้มันจะอย่างนี้มันจะเหมือนความรู้สึกมันจะบีบเราให้เล็กลง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 ไปแล้วความรู้สึกมันจะขาดและอีความกลัวนี่จะกลัวมากเนี่ยเนี่ยแต่เมื่อใดที่ตัวสติเราตั้งมั่นที่เราเห็นอาการพวกนี้บ่อยๆทุกวันนี้ไม่เป็นเลยไม่มีเลยหายสนิทเลยแต่ก่อนเป็นบ่อยมากไม่เคยเป็นบ่อยที่เขาเป็นบ่อยใช่ใช่มันหายใจไม่ออกมันจะมีความรู้สึกว่าเราเห็นทุกอย่างแต่เราไม่สามารถบังคับอะไรได้ไม่ได้ใช่มันจะมีแต่ความกลัวก็เลยสวดมนต์บทพระหงแล้วมันจะคลายออกคลายออกทีนี้พอครั้งต่อมาเราทำแล้วมันจะคลายเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยฉะนั้นเป็นอะไรใช่ใช่เหมือนกันนี่แหละพอเวลาเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บสังเกตนะเวลาเรากลัวผีจัดอยู่ในฝันเนี่ยอยู่ในลักษณะของผีมันจะระลึกหาบทสวดมนต์เพราะมันเคยมีสัญญาว่าสวดมนต์แล้วผีจะกลัวเพราะมันคิดว่ามันโดนผีอำไงแต่จริงๆมันเป็นในลักษณะของถ้าพูดตามหนูนะตามความเข้าใจของตัวหนูเองเนี่ยคือมันเป็นในลักษณะจิตมันจะเข้าฌานมันทำงานของมันเองมันไปของมันเองอ่ะแต่เราไม่รู้ถ้าตัวสติเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาเอ่ยหาก็ไม่มีอาการพวกนี้อ๋ออย่างนั้นถ้าสมมติว่าเรามีสติใช่ไหมคะใช่ตั้งมั่นเนี้ยเราจะสามารถไม่สามารถเข้าฌานได้เลยใช่ใช่การพวกนี้มีอะไรไม่มีไม่มาหายไปเลยใช่มันจะเป็นความรู้สึกตัวแทนอะไรเกิดขึ้นก็รู้นี่แหละต่อให้มันรีบไปความกลัวก็จะบางๆไม่เขาเอ่ยอีกอย่างอ่ะบทสาธานคือเกาไม่ลงไปเล่นกับอาการเต็มที่เพราะมันจะเป็นผู้ดูไม่ง่ายหรอกสมมติว่าเราปฏิบัติไปแล้วเกิดนิมิตอะไรขึ้นมาใช่ทำความรู้สึกตัวใช่ใช่ถึงบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นหายใจให้แรงขึ้นนิดนึงแล้วเราขาดสติใช่เราขาดสติเมื่อใดที่เราไหลลงไปมีกลัวมีความรู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมานั่นคือเราไหลลงไปแล้วแต่มันจะเอาตัวนี้วัดเลยก็ไม่ได้เพราะณจุดหนึ่งแม้แต่เรารู้สึกตัวอยู่มันก็เป็นทางกายแต่ณตอนนั้นเราไม่ได้เข้าสมาธินะนั่งบอกว่าเสร็จละเวลามันถูกขึ้นมามันจะเป็นทางกายจริงๆมันมีเสียงดังด้วยนะคะเวลามันเป็นดังมากแม่มันจะดังทั้งตัวเลยเวลาหายใจเนี่ยบางทีเนี่ยหนูเนี่ย
ขึ้นจนกระดูกนี่ขึ้นลูกขนาดนี้ลั่นกับปัก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 จนเลยนั่งอยู่ยังไงมึงได้ยินบ่นั่งอยู่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนไฟช็อตปักกระดูกนี่ดังเลยนะบางทีมันดังอยู่กลางหน้าอกเนี่ยเหมือนอะไรสักอย่างดันขึ้นมาแตกเพราะมันถ้าเราจะเอาชื่อเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราก็รู้อย่างมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองเราแค่รับรู้รับทราบกับอาการอย่าไปเข้าใจว่ามันคืออะไรมันคืออย่างกระซังหัวมันเถอะสินะเพราะมันไม่ได้ใส่ชื่อมันหรอกเพราะเราจะเห็นเลยว่าสภาพธรรมการเข้ามาเห็นภายในจริงๆอ่ะมันคนละเรื่องเลยกับตำรามันไม่มีชื่อนะแต่มันเห็นขึ้นมาจริงๆแต่เราเนี่ยจะเอาชื่อทุกคนทุกวันนี้ก็เลยเอาแต่ชื่อเอาแต่ชื่อมันน่ะแต่ไม่เห็นหน้าตาของมันจริงๆสภาพของมันจริงๆไม่เห็นแต่คนที่ปฏิบัติทีเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันชื่ออะไรแต่เห็นหน้ามันจริงๆหายใจลงไปอย่างนี้อาการเกิดขึ้นในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเรียนรู้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจะค่อยๆถอดถอนของมันเองคำถามจากคุณธานินวัฒน์นะคะถามว่านอนดูกายเกิดสภาวะสะท้านทางกายจะว่าหนาวก็ไม่ใช่อธิบายไม่ถูกทั้งที่ลืมตาเหมือนเห็นแสงสว่างเหมือนคนเปิดไฟแต่ในห้องปิดไฟอยู่เป็นอาการอะไรครับใช่มันเป็นไอแสงสว่างนี่เขาเรียกอียังวะโอภาสคือเปิดไฟเลยล่ะเหมือนนี่รับตาโล่งแจ้งเห็นได้จิตแต่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแต่พวกนี้จะออกรู้ข้างนอกคำถามจากคุณทวีศักดิ์นะคะถามบอกว่าที่หลับที่นอนเพียงพอไหมครับคิดว่าจะเตรียมเต็นท์นอนมาด้วยจะมาร่วมปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ครับทางฝั่งพระมีน่าจะมีที่นอนอยู่ค่ะทางฝั่งพระน่าจะมีกุฏิว่างอยู่ทางฝั่งชีเรามีน่าจะพอดีทำขนาดขึ้นอาทิตย์ละ5-6หลังก็ยังทยอยมาเรื่อยๆวันนี้ก็มีแม่มาจากไซกโกเมียนครสวรรค์อีกสองก็มีญาติธรรมที่เรามีทยอยมาทุกวันนะคะค่ะแล้วถามต่อกลับมานะคะว่าแค่นอนยังไม่หลับแต่มีเสียงอะไรนิดหน่อยก็สะดุ้งมันคืออะไรและกำลังจะหลับกับวูบตื่นสดชื่นขึ้นมาอีก2ครั้งบ้างแล้วหลับไปเลยครับจิตเนี่ยนะเวลามันจะเป็นสมาธิเอียงป๊อกแป๊กเอียงดังหน่อยๆการกระทบหน่อยๆมันสิหูยินมัดคล้ายๆกับเวลามันสงบสงัดจริงๆอ่ะความสงบสงัดจริงๆอะไรเกิดขึ้นนิดนึงเนี่ยมันรู้หมดมันวิ่งไปจับหมดเลยมันรู้สึกหมดแล้วมันจะเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยมันตื่นอยู่แต่มันเป็นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นระยะมันอาจจะเป็น2วัน3วัน5วันสูงสุดอาจจะสัก7วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะปกติไปเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนอาการใหม่เนี่ยแหละมันก็จะเป็นให้เราได้เรียนรู้ขึ้นมาว่ามันมีอยู่มันจะทิ้งสัญญาเดิมๆที่เราได้เคยอ่านเคยปฏิบัติมาเลยแหละว่าแต่ก่อนเนี่ยเราต้องกินอย่างงี้ต้องนอนอย่างงี้ต้องอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยพอเราเข้ามาปฏิบัติมาเห็นการทำงานของมันจริงๆคนละเรื่องเลยทีเนี้ยมันไม่ได้ต้องนอนเยอะเลยนะแล้วแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ได้กินเยอะเลยถ้าสังเกตจริงๆกินนิดเดียวนอนนิดเดียวแต่ทำงานเยอะมากทีเนี้ยแต่ก่อนเรากับแบบเอาความสุขจากการกินความสุขจากการนอนนะมันเป็นความเพลิดเพลินมันเป็นการไหลการหลงเสพอารมณ์เพราะเราไม่มีสติความรู้สึกตัวนี้เลยไม่มีกำลังแต่ตอนนี้เรามาฝึกความรู้สึกตัวอื่นเลยจืดไปหมดแต่ก่อนเราจะกินเยอะเพราะเราจะเก็บแรงไว้ทำกินเพื่อมันคิดมาว่าเราต้องกินอาหารครบ3มื้อนะเดี๋ยวเราจะป่วยนะเดี๋ยวเราต้องครบ5มื้อเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้ต้องกินสะอาดมันสะอาดจริงเหรอถ้ามองดูเข้าไปภายในกินอย่างลงกับกระเพาะมันบ่มีไอ้ถ่านหลุมเด้กินทั้งห้องก็ไปห้องนุ่มกันหมดรวมกันหมดมันรวมกันหมดเออ
มันว่ากินแสบกินตำบักหุ่งโอ้ยสองนี่ของหวานสองนี่ตำบักหุ่งกับบะแวงไงก็ไปร่วมกันคือเก่าคำถามนะคะสาธุค่ะขอถามหน่อยค่ะมานอนดูลมค่ะตอนไม่สบายค่ะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบค่ะแต่หายใจออกนานกว่าค่ะแต่ตอนป่วยกลัวมากก็เลยนอนสวดมนต์แล้วก็นอนดูลมตัวเองต้องทำอย่างไรต่อคะถ้าสังเกตจริงๆหายใจออกนี่จะสั้นกว่าหายใจเข้านะลมหายใจออกนี่จะสั้นกว่าแล้วดูยากกว่าด้วยลมหายใจเข้านี่จะดูง่ายกว่าก็ดูไปอย่างนี้แหละหายใจเข้ายาวๆเอาความรู้สึกตัวแนบกับลมจริงๆคือจังเขาหีดอีหยังสักอย่างหนึ่งอะความรู้สึกตัวแนบแบบรีดกันลงไปหายใจออกสังเกตดูนะทีเนี้ยพอความรู้สึกตัวรีดเข้าแต่พอเอาออกปุ๊บความคิดมันจะเกิดอีตอนหายใจออกนี่แหละเราจะไม่เท่าทันมันเพราะความรู้สึกมันออกอ่ะคือมันกว่างออกมันความรู้สึกตัวมันจะออกไปด้วยเนี่ยให้เราเห็นอาการตัวเนี้ยความคิดจะผุดตรงเนี้ยแล้วจะปุ่งแต่ถ้าเมื่อใดที่เราออกไปปุ๊บพอมันจะออกตัวออกนี่จะสั้นกว่าตัวเข้ารีบดึงเข้าหายใจเข้าตัดกระแสตัวนั้นซะนั่นเดียวมันไปจนอ้อมข้าวนึงแหละแล้วลืมแต่จะกลับมาใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่ามันกลับมาอยู่มันเป็นว่าหายใจเขาปล่อยหายใจออกเครื่องมือจังเลยหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทันนะคำถามนะคะหลังๆไม่ค่อยได้นั่งสมาธิค่ะแต่จะสมาทานศีล5ทุกครั้งที่นึกขึ้นได้แบบนี้เรียกว่าการทำสมาธิหรือเปล่าคะศีลคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนศีลคือความไม่เบียดเบียนต่อให้เราความถือศีลสมาทานศีลจริงๆอ่ะเราไม่เบียดเบียนคือมันก็ทำได้แค่กายกับวาจาเราจะเอากายกับวาจาเป็นตัวถือศีลแต่ตัวจิตมันยังคิดเบียดเบียนอยู่เพราะอะไรเพราะกำลังสมาธิเราไม่มีเมื่อใดที่เราอยู่กับลมทีเนี้ยสมาธิก็อยู่ในนั้นตัวสมาธินี่แหละจะไป จะเป็นเบาอยากปากมันโมไปฉันรอดไว้จ้ะไปเห็นน่ะความคิดน่ะเมื่อใดที่เรารู้ยมอยู่คิดเกิดขึ้นเราก็เห็นคิดเบียดเบียนใครเราก็เห็นเราก็ไม่ได้แสดงออกมันก็เป็นศีลในตัวของมันเองในลมนี่แหละมันไม่ใช่สมาทานเป็นข้อๆหรอกความเป็นศีลจริงๆเนี่ยคืออะไรที่ชั่วเราอย่าทำนี่แหละคือความเป็นศีลอะไรที่ชั่วแล้วเราทำปุ๊บสิ่งแรกที่เราเบียดเบียนคือตัวเราเองแสดงว่าศีลกับตัวเรานี่คือสิ่งเดียวกันทีเนี้ยทำลายศีลคือทำลายตัวเองแล้วเราจะสมาทานเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามากกว่าลองเปลี่ยนสัญญาใหม่ดูนะทีเนี้ยใจที่มันจะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมามันขึ้นจากเจตนาที่เราจะงดเว้นคืออะไรที่ขึ้นชื่อว่าชั่วเราจะไม่ทำอะไรที่ขึ้นชื่อว่ากุศลเราจะเจริญให้ถึงที่สุดนี่แหละคำถามจากคุณทวีศักดิ์นะคะนั่งเคิ้มๆมีเสียงระเบิดตู้มและแสงสว่างมากในหัวสะดุ้งตื่นเลยครับเป็นมันสงบลงไปปุ๊บมันเขาเอ่ยไว้จำซื้อไว้ได้มีอยู่ในภาษาบาลีแต่มันเป็นอยู่ผ่านไม่ไปเลยจะมองไม่ไปปากไม่ไปคำถามจากคุณนวรัตน์นะคะนอนดูลมตอนกลางวันเผลอหลับไปสักพักมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจที่เราเผลอหลับเป็นบ่อยๆค่ะต้องวางจิตอย่างไรคะไม่ต้องวางอะไรเอาความรู้สึกตัวอะไรที่มันผ่านแล้วก็ผ่านอย่าไปกังวลกับแบบโอ๊ยไม่น่าคิดเลยแต่กับที่ไอ้ที่คิดซ้อนขึ้นว่าแบบกังวลต่อนี่คือให้รู้เข้าไปเลยรู้เข้าไปในอาการในขณะปัจจุบันแล้วกลับมาฐานไม่ใช่ให้มันซ้อนกันไปเรื่อยๆนะความคิดนี้เกิดขึ้นเอาความรู้สึกนี้ซ้อนความคิดเกิดขึ้นเอาความคิดนี้ซ้อนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยมันเลยเป็นซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่มันพลาดไปแล้วเอาใหม่กลับมาลงให้อภัยตัวเอง ไม่เป็นไรหลงไปรู้ทำอย่างเงี้ยอ่ะมันคิดขึ้นมามันกังวลก็รู้อีกเนี่ย
อย่าไปทำกับมันแต่มันจะแสดงอาการโอดควรขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยมึงไม่ดีมึงไม่ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งใจปฏิบัติปุ๊บเราเผลอหลับไปมันก็จะบอกเราไม่มีสัจจะมันก็จะโทษตัวเองเคยเป็นไหมเวลาเหมือนเราตั้งใจเราจะอดข้าวสัก3วันอ่ะเอาสัก3วันก่อนแต่เราทำได้วันเดียวอย่างเงี้ยมันจะโทษตัวเองมากเลยนะจิตเนี่ยมึงอย่างนั้นอย่างเงี้ยถึงบอกว่าเวลามีอะไรให้อภัยตัวเองเหมือนมีครั้งหนึ่งแม่ทองใช่ไหมแม่ทองบอกว่าพอบวชแล้วปุ๊บแม่ทองจะไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมหนูจำผิดไหมถูกใช่แม่ทองบอกว่าถ้าได้บวชชีแล้วตั้งเจตนาไว้แล้วว่าจะไม่ใส่รองเท้าก็เลยบอกแล้วแม่ทองก็เป็นกังวลกับการใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าของตัวเองเพราะตอนแรกถ้ามันเป็นดินมันก็เดินได้แต่พอมันเป็นหินนี่สิทีเนี้ยเราจะแก้ยังไงอ่ะแก้จิตตัวเองทีเนี้ยก็เลยบอกแม่ทองโยนมาใส่หนูเลยหนูให้ใส่อย่าให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้ตัวนี้เป็นบทเรียนเราอย่าพยายามไปตั้งอะไรกับมันแต่รู้ในขณะปัจจุบันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเมื่อใดที่เราทำไม่ได้เหมือนเราตั้งไว้มันจะทำลายตัวเราเองทำลายคือมันจะไม่วางอ่ะมันจะคิดวกกลับไปกลับมาอย่างนั้นอ่ะแทนที่มันจะเป็นแบบเจริญขึ้นมันกลับมาคล้องอยู่กับเรื่องแค่นี้อย่างเงี้ยบางคนมองเรื่องแค่รองเท้าแต่คนที่อยากปฏิบัติจริงๆนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะสัจจะเนี่ยคำถามจากคุณธานินทร์วัฒน์นะคะเห็นผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่มันดูอยู่เฉยๆมันรู้ว่าไอ้ตัวที่ถูกดูอยู่มันหลงตัวที่ดูอยู่เฉยๆนี่ตอนนี้ก็เห็นอยู่ตลอดจะทำยังไงต่อครับก็อยู่กับตัวดูนั่นแหละไอ้ตัวที่มันคิดว่ารู้นั่นมันก็หลงอีกละให้ดูให้อยู่กับอีตัวไม่พูดเนี่ยแต่มันแค่ขณะเดียวนะมันแวบเดียวแวบไปแวบมาไอ้ที่คิดว่ารู้ไอ้อย่างนี้ก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้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 ที่พูดได้รู้ที่เคลื่อนออกไปนั่นก็คือหลงนั่นคือคิดอีกตัวนึงแต่รู้จริงๆคือรู้ซื่อๆรู้ไม่มีคำพูดรู้เป็นความรู้สึกหูซื่อๆเจ้าชีวังไหนเนาะคำถามจากคุณสุพจน์นะคะผมทำมามีตัวอะไรไต่ตามหน้าบ้างที่จับผ้าใหม่มีไฟแต่ออกมาบางทีก็ร้อนข้างในท้องบางทีแผ่นบางทีร้อนที่หน้าอกเมื่อมีแผ่นอะไรมาเกาะอกครับเหมือนมีอะไรมาเกาะอกครับสาธุครับเป็นสภาวะนี่แหละมันจะเป็นพลังงานมันมีเลยเท่านี้รูปอยู่เบิดเหมือนเบิดเวนว่ามันให้ก็ยังมันโตหน่อยๆนี่มันไตความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกแล้วมันจะมีอะไรเหมือนวูบวาบวูบวาบอยู่กลางหน้าอกปัดอยู่ยังเหมือนมันไม่ชินมันเป็นเองแต่เรียนรู้มันไปเรื่อยๆเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนมันเกิดจากกำลังจากการภาวนาของเรานี่แหละจากแต่ก่อนมันเคยออกไปมันเคยพุ่งออกไปข้างนอกอ่ะไปตามอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราแต่พอเราให้มันอยู่กับฐานทีเนี้ยเราเริ่มมีกำลังมีความรู้สึกตัวขึ้นมาก็พวกนี้แหละเนี่ยเราจะรู้อาการพวกนี้แหละที่มันมาเล่นในกายเนี่ยนี่แหละความรู้สึกตัวที่มันไม่ได้ทำแต่มันเป็นขึ้นมาของมันเองมันเป็นผลที่เกิดจากที่ไอ้ที่เราเจริญขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มมีกำลังละก็ดูเจริญขึ้นต่อไปอีกคำถามนะคะในขณะที่ทำสมาธิดูลมเข้าออกพุทโธประคองจิตตั้งมั่นไม่ว่านอนยืนนั่งจะมีเสียงวืดในหูครับคืออะไรครับลมออกหูเท่ากับหูดังนิมิตความรู้สึกไอ้เข้าเอิญนี่ยังวะชาติ2มันเป็นตัวระลึกรู้ของจิตอีกตัวนึงมันมีเสียงเสียงในหูเก็บบังเด้อเคยฟังเสียงภายในจะกบเสียงภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับหลับตานะพวกเนี้ยเวลามีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นเสียงเนี่ยจะดังกบเลยเสียงภายในเนี่ยสีดังขึ้นแห้งก็ทั้งนอกแล้วความรู้สึกตัวเราก็จะอยู่กับพวกนี้มันจะไม่ไหลออกไปแต่ประเด็นคือมันเป็นของมันเองเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเราก็จะสงสัยว่ามันเป็นอะไรแต่ของหนูนี่เป็นที่แหละนี่เป็นคือเสียงกิเลสยางหานี่แหน่นี่แหน่อยู่ในหูเนี่ยมันเป็นยัง
แล้วหลังๆมาซุมื้อนี่เป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์ตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ในหัวโอ้มันพัฒนาจากที่เรียนจากที่เรียนมันเป็นเครื่องบินแล้วก็เลยว่าคำถามจากคุณวันเพ็ญนะคะใจฟุ้งซ่านกำหลาบอย่างไรคะมีสติแล้วเรื่องรู้มันต้องดูเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาความคิดเกิดขึ้นเยอะๆการดูลมเนี่ยไม่ใช่ดูลมถ่ายเดียวนะเราต้องเรียนรู้ลมอารมณ์อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นลมเป็นในลักษณะอย่างนี้อารมณ์แบบนี้เราต้องแก้ด้วยลมอย่างนี้นี่คือศึกษาลมอย่างเวลามันฟุ้งเยอะๆเนี่ยทีเนี้ยถ้าเราหายใจเข้ายาวๆเข้ายาวออกยาวเอาไม่อยู่ยังเอามันไม่อยู่มันยังฟุ้งอยู่กั้นลมกั้นเลยกั้นเข้าไปเลยดูเข้าไปเลยถ้าเราไม่หายใจกั้นลมเนี่ยถ้ามันยังมีความคิดอยู่อย่าให้มันหายใจออกทำอย่างเงี้ยดูมันเข้าไปจัดๆมันจะเป็นว่างๆในหัวเราเพราะเรากั้นจัดๆเนี่ยความคิดเกิดไม่ได้แน่นอนถ้ามันไม่มีความคิดค่อยปล่อยให้มันหายใจออกถ้ามันหายใจออกก็ดูอีกถ้ามันยังคิดอยู่ไม่ให้มันหายใจเข้าเนี่ยทำอย่างเงี้ยสู้กับมันอย่างนี้เรื่อยๆความคิดมันจะค่อยๆอ่อนกำลังลงมันจะเป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาแทนก็คือสังเกตลมศึกษาลมเพื่อที่จะวางอารมณ์ใช่เมื่อใดที่เราเข้าใจลมจันอย่าลืมนะอารมณ์เราเนี่ยทั้งร่างกายเนี่ยทำงานเนื่องด้วยลมทั้งหมดแล้วเมื่อใดที่เราสังเกตลมสังเกตการเคลื่อนของมันได้สังเกตจำลักษณะการเป็นของมันได้เราบังคับลมได้เราก็บังคับอารมณ์ได้ทีเนี้ยคำถามจากคุณสมศักดิ์นะคะนมัสการครับแม่ชีเจิ้นดูลมมาตลอดมันเจ็บกายเจ็บทั้งตัวเหมือนจะระเบิดมันเป็นอะไรของมันครับใช่มันเป็นสภาวะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าลมมีกำลังเราจะเห็นเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเราหายใจเป็นปกติแต่ถ้าลมเริ่มมีกำลังนะแค่เราหายใจเข้าเบาๆเนี่ยจะเจ็บจะเสียดจะแทงเราจะเห็นเลยว่าป้าลมหายใจทำไมมันมีอิทธิพลขนาดเนี้ยแค่เราหายใจใช้ลมเบาๆนะบางทีนี่เหมือนเป็นก้อนจุกอยู่หน้าอกเนี่ยหายใจลงไม่ได้อึดอัดมากลมจะกระท่อนกระแท่นหายใจเข้าบางทีนี่เหมือนเข็มเสียบปักๆๆๆนี่แหละทุกข์ที่เราต้องเรียนรู้สภาพทุกข์จริงๆทุกข์ของพระพุทธเจ้าทุกข์ในอริยสัจคือทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะการไม่มีแต่เรียนรู้สภาพทุกข์นี่แหละแล้วมันก็จะมีพอมันทุกข์ปุ๊บมันก็อยากหายมันไม่เรียนรู้นะแต่เวลาเราอ่านทุกข์ควรกำหนดรู้แต่เวลามีทุกข์เกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้เลยเรามีแต่อยากหายเราไม่กำหนดรู้ละคำถามจากคุณภักกานะคะในขณะที่ทำสมาธิรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอยู่รอบตัวนั่งอยู่ต่อหน้ารู้สึกกลัวมากค่ะจนไม่กล้านั่งต่อแบบนี้ต้องทำยังไงคะสาธุค่ะแม่ชีดูเข้าไปเลยมันจะมีอะไรหนูนี่เคยนะเวลาไปนั่งตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มาอยู่วัดเนี่ยไปนั่งพากันนั่งอยู่ลานหินเนี่ยมันจะเหมือนเวลานั่งหลับตาลงปุ๊บมันจะเหมือนคนเนี่ยมานั่งอวยหนาใส่กันคือจังมันหายใจใส่เฮ้าเนี่ยความรู้สึกแบบทั้งหยาดทั้งแบบคือจังมันยางอ้อมยางอ้อมละหายใจแบบเสียงดังฝาดฝาดความกระทบลมก็มีมื่นตาบ้างเลยที่เนี่ยพอมื่นตาเบิ่งความรู้สึกนั่นก็ยังมีอยู่พอเบิ่งอีหลีโอ้ยมันหยาดแล้วมันปุ๋งปฏิโทมันคือสิแนบเยี่ยนคักแน่แท้ปุ๋งยังไงเรารู้สึกได้ด้วยอ่ะโอ้ยเปรี้ยวมันเสมือนจริงมากถ้ามันไม่เก่งจริงมันไม่หลอกมึงได้ขนาดนี้ความคิดเนี่ยมึงกลัวอะไรมันจะเป็นขึ้นมาทันทีเลยมึงกลัวผีเนี่ยผีจะมีเลย จริงๆยิ่งมึงทำไมมึงเวลามึงไปนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมึงจะเห็นชัดมากความปรุงแต่งเนี่ยผีกับมีเป็นหยังมันจะสิมาหลอกแต่มึงเนี่ย เออเพราะว่ามึงมีผีเพราะว่ามึงหยาดมึงมีสติเบิ่งเลยความเกิดขึ้นตัวความมโนตัวมันผุดขึ้นกูไม่เห็นตัวเดียวฉันเนี่ยกูปิดไฟยางเขามายางเขามากุดหรือยางน้ำกลางปานมันจะพยายามปรุงไปเลยว่าผีอยู่อย่างนั้นผีอยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่ต้นไม้มองขึ้นไปนี่ผีนี่สิหอยตรงเต่งอยู่นะความคิดมันคำถามสุดท้ายจากเปรี้ยวนะคะ
คำถามแล้วกันนะคะนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินั่งปุ๊บรู้สึกหายใจไม่ออกมานมาขวางใช่ไหมคะแล้วต้องทำอย่างไรให้เบาคะฝืนพุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้ให้เราทำลมก่อนฝืนหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวยาวเหมือนกับว่าเรารีดเอาความรู้สึกรีดลมอ่ะเคยหีดใส่ไก่ปะนี่แหละเอาความรู้สึกหีดออกกันนะบ่แม่นเอาความรู้สึกจับซื่อๆเด้เบิ่งลมนี่เอาแบบหีดแบบคือรีดหลอดจะสิว่าโอ๊ยจะสิเปรียบเทียบซะหยังแบบหีดออกคักๆอ่ะเท้าหีดออกคักเอาลมรีดความรู้สึกกับลมเนี่ยให้มันรีดออกไปด้วยกันอารมณ์มันจะออกไปด้วยความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้ได้นะหายใจไม่กี่ทีมันจะสงบเลยเอาความรู้สึกนี่แหละรีดออกจากกับลมเนี่ยออกน้ำกันหายใจออกเอาอารมณ์ออกน้ำทิ่มไปน้ำแต่เวลามันพลาดตรงที่เวลาเราดูลมเราไม่สังเกตเราไม่สังเกตลมภายในเราไม่สังเกตความรู้สึกตัวเองลมอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้มันเป็นลมอย่างนี้ให้เราเรียนอย่างนี้นะไม่ใช่บ่แม่นว่าเบิ่งลมกับฝืดฝาดฝืดฝาดฝืดฝาดบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังหยังหมดแล้วจันขออนุญาตอ่านบูชาธรรมนะคะจากคุณธรินทร์พัฒน์300บาทคุณสนอง300บาทคุณณัฐ GM Monday 100บาทคุณนงรักษ์300บาทคุณนวรัตน์200บาทคุณสรัญญา100บาทค่ะค่ะครู